ไายหนุ่มคนหนึ่งจะเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วเขาคิดอยากได้รถคันใหม่เป็นของขวัญพ่อของเขาก็ได้พาเขาตระเวนดูรถหลายบริษัทด้วยความอดทนจบจากพิธีสำเร็จการศึกษาทั้งครอบครัวกลับมาถึงบ้านภายในใจเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นรถใหม่ที่เขาชื่นชอบจอดอยู่หน้าบ้านเพราะว่าไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้ไม่มีวี่แววอะไรเลย เห็นเพียงแต่พ่อของเขาออกมาจากห้องหนังสือด้วยใบหน้ายิ้มแย้มในมือถือหนังสือไว้เล่มหนึ่งและบอกเขาว่าลูกเอ๋ยพ่อดีใจมากที่ลูกเรียนจบแล้วยามนั้นอารมณ์โมโหแทบเหมือนดังผุดมาจากนรกกด้ครอบงำลูกชายคนนี้เขาไม่คาดคิดว่าขุนพ่อที่ตัวเองเคารพรับจะเป็นผู้ที่ไร้สาระและไร้อย่างอายเขาไม่พูดอะไร หันหลังแล้วก็เดินจากไปการจากไปครั้งนี้เป็นการจากไปกว่า30มสกว่าปีในพิธีศพของคุณพ่อของเขาลูกชายคนนี้ก็กลับมาจนได้เขามองดูตากแก่ไรายางอายถูกฝังประคองคุณแม่ที่เสียใจกลับมาถึงบ้านยามที่เขาเข้าไปที่ห้องของตนเองในอดีตมองดูทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่เขายังเด็ก เพราะว่าบนโต๊ะเขียนหนังสือของเขามีหนังสือเล่มหนึ่งเล่มที่ทําให้เขาความหวังแตกสลายจนหมดสิน้นของขวัญสําเร็จการศึกษาเวลานี้อารมณ์ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณพ่อสับสนมากเขานั่งลงเริ่มเปิดของขวัญที่เขาปฏิเสธเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนเห็นด้านในของหนังสือมีลายมือของคุณพ่อเขียนไว้ว่ามอแดบลลูกชายสุดที่รักจากใจ หวังว่าลูกจะบินสูงเหมือนดั่งนกอินทรีเขาเปิดไปอีกทีละหน้าละหน้าที่ปรากฏต่อสายตาของเขาคือเช็คใบหนึ่งที่กลายเป็นสีเหลืองยอดเงินวนนั้นตรงกับราคารถที่เขาได้ไปดูเอาไว้อีกทั้งวันที่ก็ตรงกับวันที่เขาจบการศึกษาอาการช็อกของลูกชายยากที่จะบรรยายด้วยตัวหนังสือ ความสำ,สำนึกผิดของเขาก็ไม่สามารถใช้การกระทำใดๆมาลดหย่อนให้เบาบางเป็นเพราะความโง่ในตอนมัยรุ่นทำให้เขาสูญเสียความรักอันล้ำค่าระหว่างพ่อกับลกูกอีกทั้งที่แปลกประหลาดกว่านั้นคือ30กว่าปีที่ยาวนานนี้เขาไม่เคยที่จะคิดเลยว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นอาจจะเป็นความผิดพลาดอารมณ์โมโหจากความผิดหวังทำให้เขาหน้ามืดตามัว เชื่อในคำโกหกที่ร้ายแรงสุดๆว่าคุณพ่อที่รักเข้ามา18ปีจะกลายเป็นปีศาจร้ายที่น่ากลัวเพียงข้ามคืนลูกชายคนนี้ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ตกลงไปในหลุมพรางเส้นนี้ทุกคนในชีวิตนี้มีกี่ครั้งที่ใช้ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วกระทําในสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ชั่วชีวิตบุญคุณพ่อแม่ยากที่จะตอบแทน ยาบนญตำหนีพ่อแม่สิ่งที่ให้พวกเรานั้นมาน้อยเกินไปพวกเราควรถามว่าพวกเราสามารถให้พ่อแม่ได้กี่มากน้อยพ่อแม่สามารถเลี้ยงดูพวกเราในยามที่พวกเรายังไร้ความสามารถและพวกเราสามารถเลี้ยงดูพวกท่านหรือไม่ในยามที่พวกท่านไร้ความสามารถแล้ว